เคลิกเราต้องการ AK9 สำหรับช่วงนี้น่าจะเป็นกองหน้าที่ฮอตที่สุดแล้วสำหรับทีมชาติไทยอย่างเจ้าอดิศักดิ์ไกรสอนหลังจากเจ้าตัวนั้นหมดสัญญายืมตัวกับการท่าเรือ FC และเจ้าตัวนั้นต้องกลับไปต้นสังกัดเดิมอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดล่าสุดเป็นข่าวคลึกโครมอีกครั้งหนึ่งเมื่อสโมสรสุวรรณ FC ทีมดังจากศึกเคลิกเกาหลีใต้ติดต่อขอยืมตัวเจ้าอดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าทีมชาติไทยของสโมสร SCG เมืองทองเพื่อไปช่วยทีมพร้อมเสนอเงินเดือนให้เท่ากับที่อยู่ในเมืองทองและค่าเซ็นสัญญาอีก1 ล้านบาทเป็นเงื่อนไขส่วนทางบอร์ดผู้บริหารสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นออกมาเปิดเผยว่าทางข้อเสนอดังกล่าวยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับสโมสรจึงให้ทางสโมสรชูบอล FC นั้นยื่นข้อเสนอมาอีกครั้งหนึ่งทางสโมสรยังเปิดเผยว่าจริงๆแล้วทางสโมสรนั้นจะเก็บเจ้าอดิศักดิ์ไกรสอนไว้ใช้ในฤดูกาลที่จะถึงแต่ถ้าทางสโมสรเคลิกนั้นยื่นข้อเสนอมาเป็นที่น่าพอใจก็น่าจะไม่มีปัญหาในการย้ายไปร่วมทัพในศึกเคลิกก่อนหน้านั้นมีสโมสรจากมาเลเซียซุปเปอร์ลีกสนใจที่จะดึงตัวเจ้าตัวนั้นไปเป็นกองหน้าของทีมถึง2 ทีมรวมถึงทีมสโมสรจากเวียดนามลีกก็ให้ความสนใจเจ้าตัวเช่นกันฝากเป็นกำลังใจให้อดิศักดิ์ไกรสอนหรือ AK9 ของพวกเราด้วยนะครับทั้งในนามทีมชาติไทยและก็ในนามกองหน้าของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดยังไงก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จและมีทีมที่ดีเล่นในฤดูกาลต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ